สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันที่7ธันวาคม2554ครับก่อนอื่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับแต่ชนีหุ้นไทยปิดไปที่ 1,030.77 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 1.40 จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น 25,976 ล้านบาทนะครับสัดส่วนนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกไป 1,369 ล้านบาทเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับขายสุทธิออกไป100ล้านบาทแต่ต่างชาติซื้อเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับถึง 3,086 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปครับขายสุทธิออกไป 1,617 ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดไป 12,150 จุดเพิ่มขึ้นมา130จุดนะครับ Nasdaq เองลดลงไป 6.20 จุดนะครับปิดไป 2,649 จุดเช่นเดียวกับ S&P บวกขึ้นมานะครับ 1.39 จุดนะครับเพิ่มปิดไปนะครับ 1,258.47 จุดนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นช่วงเช้านะครับเปิดเพิ่มขึ้นมา 54.03 จุดนะครับเปิดมาที่ระดับ 8,629 จุดครับราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์นะครับก็ทะลุ100ดอลลาร์ไปแล้วนะครับปิดไปที่ 101.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเพิ่มขึ้นมา 0.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่าระวังเรือนั้นลดลงไปเล็กน้อยนะครับ8จุดอยู่ที่ 1,848 จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับข่าวที่การประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปนะครับหรือว่า EU ที่จะหารือกันเกี่ยวกับการเพิ่มทุนทรัพย์ให้กับกองทุนเสถียรภาพการเงินยุโรปหรือว่า EFSF นะครับซึ่งข่าวดังกล่าวก็ช่วยลดแรงกดดันนะครับจากข่าวที่S&P นะครับเตือนว่าจะลดอันดับความน่าเชื่อถือกลุ่มประเทศ5ประเทศยูโรโซนที่มีความน่าเชื่อถือระดับ AAA นั่นเองครับสัญญาณน้ำมันดิบนิวยอร์กนะครับก็ได้รับแรงหนุนเช่นกันนะครับจากภาวะตึงเครียดในอิหร่านนะครับเนื่องมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์นะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากกรณีที่การประชุม EU มีแนวโน้มจะมีผลสรุปออกมาในเชิงบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณปรินกิจกรพิทักษ์นะครับรักษาการผู้บริหารสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ KTB นะครับบอกว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับมีแนวโน้มยังผันผวนนะครับดัชนีจะอยู่ในกรอบ 1,020 ถึง 1,040 จุดนะครับหลังจากไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับปัจจัยที่เคยกดดันมานานพอสมควรในประเทศนะครับอย่างเรื่องน้ำท่วมก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเริ่มเดินเครื่องได้แล้วนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศที่จะต้องจับตาก็คือการประชุมของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปรวมถึงการประชุม EU ในวันที่8และ9ธันวาคมนี้นะครับซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะที่มีอยู่ขณะนี้ครับโดยกลยุทธ์การลงทุนนะครับแนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้นหากดัชนีขึ้นบริเวณแนวต้านนะครับก็ให้ขายทำกำไรครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ